ละก็วันนั้นเราออกไปวิ่งออกกำลังกายกันพอออกกำลังกายเสร็จน้องชวนไปนั่งกินเบียร์ที่ขอบสระแล้วพอสักพักหนึ่งน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวผมไปซื้อเบียร์ก่อนพอไปซื้อเบียร์ปุ๊บสักพักหนึ่งน้องโทรบอกว่าพี่ผมโดนรถชนกันแล้วทีนี้พอผมก็เลยไปหาน้องเพราะที่เกิดเหตุคนคู่กรณีเป็นเด็กประมาณอายุ15-16ปีครับกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วพอสักพักหนึ่งมีพี่ของคนที่เกาะไอ้คู่กรณีก็มาถึงก็มาโวยวายว่าต้องจ่ายค่าเสียหายค่าซ่อมรถพอน้องบอกว่าเดี๋ยวพี่คุยกันก่อนทีนี้ไอ้คนนั้นบอกว่ากูไม่ฟังยังไงก็ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นพอสักพักหนึ่งมันโทรบอกรุ่นพี่ของอีกคนหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมนึกว่ามันโทรไปหาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวงั้นไปเจอกันที่โรงพักผมกับน้องเลยบอกว่างั้นผมไปเจอกันที่โรงพักก็ได้ไอ้นี้พอน้องไอ้พี่ของอีกคนนั้นน่ะมาถึงมาว่ามึงจะจ่ายค่าเสียหายไหมน้องว่าเดี๋ยวคุยกันก่อนพี่พอคุยพูดจบปุ๊บใส่น้องผมเลยชกหน้าน้องแล้วก็เข้ามาลุมประมาณสัก10คนได้ครับพอรุมเสร็จผมอยากช่วยอยู่แต่ว่าผมก็หลบมาก่อนก็เลยถ่ายคลิปกับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน